This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตตรินสวัสดีครับพี่รัศมีครับผมเราสองคนก็มาประจำการนะคะเป็นบรรณารักษ์แล้วก็มาเป็นคนเล่าเรื่องอยู่ที่ห้องสมุดหลังใหม่แห่งนี้ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องแรกนะคะเอลฟ์ผู้แสนฉลาดเอลฟ์ตกลงว่าเอลฟ์ไม่ใช่เอลฟ์ไม่ใช่เอลฟ์แต่เป็นเอลฟ์ครับผมเป็นชื่อคนนะคะแม้ตอนแรกเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเผ่าพันธุ์เอลฟ์เอ้ยไม่ใช่จริงๆไอ้เอลฟ์นั้นนี่มันเอฟใช่ไหมใช่ครับพี่เอลฟ์อันนี้เอลฟ์ผมก็ว่าทำไมสะกดไม่เหมือนกันใช่ปกติไม่ค่อยเจอคนชื่อเอลฟ์ครับจุดดูแบบสงสัยหน่อยไหมพี่เอลฟ์anything else อะไรใช่สะกดแบบนั้นเลยครับ Els ผู้แสนฉลาด Clever Els นะคะฉลาดอย่างไรจะเหมือนกับ Hans ผู้รอบคอบหรือเปล่าโอ้โหนั้นน่ากลัวมากเลยอันนั้นไม่ไหวนะครับรอบคอบเกินไปเลยโดนผู้หญิงทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นซะเลยนะคะครับก็หลังจากเรื่องของ Els ผู้แสนฉลาดก็จะมีมาแล้วค่ะเรื่องตระกูลสัตว์สิ่งของตระกูล3ค่ะเรื่องของโต๊ะลาและไม้เท้านะคะโอ้แล้วเรื่องนี้เป็นตระกูล3ที่ยาวด้วยนะครับพี่ค่ะ The Table The Ass and The Stick นะคะ Stick ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเอลฟ์ผู้แสนฉลาดกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะครับผมครั้งหนึ่งในอดีตการชายคนหนึ่งมีลูกสาวนามว่าเอลส์แสนฉลาดเมื่อเธอโตขึ้นเขาก็บอกกับเธอว่าจะต้องแต่งงานแม่ก็เลยบอกว่าถูกต้องเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาคนที่เธอจะยอมแต่งงานด้วยให้ได้เท่านั้นในที่สุดก็มีชายคนหนึ่งเดินทางมาจากแดนไกลเขาชื่อฮันส์เมื่อฮันส์มาขอเธอแต่งงานโดยเสนอเงื่อนไขว่าเอลส์ผู้แสนฉลาดจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่เขาอย่างดีที่สุดโอ้ยเธอไม่ต้องการสติปัญญาหรอกไม่ต้องการจริงๆหรือเธอสามารถมองเห็นลมที่พัดมาตามถนนและยังได้ยินเสียงแม้กระทั่งแมลงวันไอด้วยดีละถ้าเธอไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ข้าได้ข้าก็ไม่ต้องการเธอจากนั้นพวกเขาก็พากันมานั่งลงที่โต๊ะอาหารขณะที่กินอาหารกันอยู่นั้นผู้เป็นแม่ก็เอ่ยขึ้นว่าเอลส์เจ้าลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วก็รินเบียร์มันหน่อยสิจ๊ะเอลส์ผู้แสนฉลาดจึงไปหยิบเหยือกน้ำที่แขวนอยู่ตรงผนังระหว่างทางที่เธอกำลังเดินลงไปที่ห้องใต้ดินนั้นเธอก็พริบตาขึ้นลงอย่างรวดเร็วจนรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาได้หายไปช่วงหนึ่งเมื่อเธอเดินลงไปถึงห้องใต้ดินเธอก็หยิบมานั่งสี่ขามารองขายืนที่หน้าถังไม้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องก้มหลังแล้วทำให้หลังของเธอต้องเจ็บปวดราวกับมีเข็มมาทิ่มแทงจากนั้นก็เอาเหยือกไปรองใต้หัวก๊อกแล้วก็หมุนมันในขณะที่เบียร์กำลังไหลลงมานั้นดวงตาของเธอก็เหม่อลอยเธอชำเลืองมองไปทั้งนั้นทีทั้งนี้ทีจนสายตาหันไปเห็นพรั่วที่คนงานแขวนเอาไว้กับเพดานบนหัวเธอจึงเริ่มร้องไห้เพราะคิดไปว่าถ้าฉันแต่งงานกับฮันส์แล้วเรามีลูกแล้วถ้าเด็กคนนั้นโตขึ้นแล้วเราใช้ให้เขาลงมาที่ห้องใต้ดินเพื่อรินเบียร์พรั่วอันนั้นอาจจะตกลงมาบนหัวเขาและทำให้เขาตายก็ได้จากนั้นเธอก็ทรุดตัวลงนั่งแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักคร่ำครวญถึงความโชคร้ายที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเธอคาดคะเนไปเอง
พวกที่อยู่ข้างบนก็กำลังรอเครื่องดื่มอยู่แต่ก็ไร้วี่แววของเอลส์ในที่สุดนายผู้หญิงก็สั่งสาวชายนี่เจ้าลงไปดูหน่อยสิว่าทำไมป่านนี้เอลส์ยังไม่ขึ้นมาอีกด้วยเหตุนี้สาวใช้ก็ลงไปตามแล้วก็พบว่าเอลส์นั่งอยู่ที่หน้าถังไม้กำลังร้องไห้อย่างหนักท่านร้องไห้ทำไมโถเอ้ยจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้ยังไงกันถ้าข้าแต่งงานกับฮานส์ไปแล้วเรามีลูกด้วยกันเมื่อลูกข้าโตขึ้นแล้วเราใช้ให้เขาลงมาเอาเบียร์บางทีเขาอาจจะโดนพรวดหล่นใส่หัวจนตายก็ได้ท่านเอลของเราช่างฉลาดจริงๆสาวชายก็เลยล้มตัวลงนั่งร้องไห้คร่ำครวญถึงความโชคร้ายที่ยังมาไม่ถึงไปอีกคนไม่นานหลังจากนั้นเมื่อคนที่อยู่ชั้นบนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสาวใช้หายไปนานแล้วก็รู้สึกคอแห้งมากขึ้นเรื่อยๆนายผู้ชายก็เลยร้องสั่งเด็กผู้ชายในบ้านคนหนึ่งนี่เจ้าลงไปดูชั้นใต้ดินหน่อยสิว่าเอลส์กับแม่สาวใช้มัวทำอะไรกันอยู่ฮะเด็กชายก็ทำตามคำสั่งพอลงมาข้างล่างก็พบว่าเอลส์และสาวใช้กำลังร้องห่มร้องไห้ทั้งคู่เขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโถเจ้าจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้อย่างไรถ้าข้าแต่งงานกับฮานส์ไปแล้วเรามีลูกด้วยกันเมื่อลูกเขาโตขึ้นแล้วเราใช้ให้เขาลงมาเอาเบียร์บางทีเขาอาจจะโดนพรวดหล่นใส่หัวจนตายก็ได้นะแม่ท่านเอลส์ของเราจังฉลาดจริงๆเด็กชายร้องขึ้นแล้วก็ลงนั่งข้างๆเธอจากนั้นก็เริ่มคร่ำครวญด้วยความเห็นอกเห็นใจที่ชั้นบนนายผู้ชายนายผู้หญิงแล้วก็ฮันส์กำลังนั่งรอการกลับมาของเด็กชายแต่ก็ไม่มาสักทีนายผู้ชายก็เลยบอกกับนายผู้หญิงว่านี่เจ้าลงไปดูห้องใต้ดินหน่อยสิว่าเอลส์กำลังทำอะไรอยู่นายผู้หญิงก็เลยลงไปแล้วก็พบว่าทั้ง3คนนั้นกำลังร้องไห้คร่ำครวญกันอย่างหนักเธอก็ถามถึงสาเหตุแห่งความโศกเศร้าร้องไห้ทำไมเอลส์ก็บอกเธอถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ลูกของเธออาจจะตายได้ถ้าเขาโตพอที่จะลงมาเอาเบียร์แล้วโดนพรั่วหล่นใส่หัวผู้เป็นแม่ถึงกับอุทานออกมาว่าโอ้ยเอลส์เจ้านี่ช่างฉลาดจริงที่ชั้นบนสามีกำลังรออยู่ก็ไม่มีท่าทีว่าภรรยานี่จะกลับมาหายไปอีกคนหนึ่งแล้วด้วยความกระหายน้ำที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงพูดว่าไอ้ข้าคงต้องลงไปดูที่ห้องใต้ดินด้วยตัวเองแล้วแหละว่าเอลส์เป็นอะไรกันแน่เมื่อเขาลงไปถึงห้องใต้ดินก็พบว่าทั้งหมดกำลังนั่งร้องห่มร้องไห้ด้วยกันและได้รับการบอกเล่าถึงเรื่องที่ลูกของเอลส์อาจจะประสบเคราะห์กรรมแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกพรั่วตกใส่หัวจนตายในขณะที่เด็กคนนั้นกำลังรินเบียร์เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ร้องขึ้นว่าโอ้ยเจ้านี่ช่างฉลาดอะไรอย่างนี้เอลส์แล้วก็นั่งลงรวมวงร้องไห้ไปกับคนอื่นด้วยว่าที่ลูกเขยฮันส์ซึ่งอยู่ชั้นบนคนเดียวมาเป็นเวลานานเอ๊ะทำไมไม่มีใครกลับขึ้นมาสักคนหนึ่งใช้ให้ไปรินเบียร์แค่นี้เขาจึงคิดว่าจะต้องลงไปดูสักนิดแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อลงไปก็เจอคนทั้ง5กำลังนั่งคร่ำครวญร้องไห้และก็ยังแข่งกันร้องเสียงดังสลับไปมามีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นเหรอเออ
ฮันส์ที่รักถ้าเราสองคนแต่งงานกันแล้วมีลูกเมื่อเขาเติบโตขึ้นเราใช้ให้เขาลงมาที่นี่เพื่อมารินเบียเขาอาจจะโดนพรวดที่แขวนอยู่ข้างบนนั่นหล่นลงมาบนหัวแล้วก็ฆ่าก็ตายก็ได้นะมันช่วยไม่ได้จริงๆที่พวกเราจะมานั่งร้องไห้เสียใจกับเรื่องนี้เอาละข้าไม่เคยคิดได้ว่าจะมีความรู้สึกใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ในครอบครัวข้าและด้วยความฉลาดหลักแหลมเช่นนี้เอลส์ข้าขอร้องให้เจ้ายอมมาเป็นภรรยาของข้าด้วยเถอะจากนั้นเขาก็จับมือเธอแล้วก็จูงมือเธอไปที่ชั้นบนทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันฮันส์ก็บอกกับภรรยาของเขาว่าข้ากำลังจะออกไปทำงานเพื่อหาเงินส่วนเจ้าเข้าไปตัดข้าวโพดในไร่นะเราจะได้มีขนมปังไว้กินกันเยี่ยมไปเลยข้าจะทำตามที่ท่านบอกฮันส์ที่รักของข้าเมื่อฮันส์ออกไปแล้วเธอก็ทำสตูให้กับตัวเองแล้วก็นำมันไปที่ไร่ด้วยเมื่อเธอไปถึงที่นั่นเธอก็รำพึงรำพันกับตัวเองฮ่าทีนี้ข้าควรจะทำอะไรอีกดีนะข้าควรจะเก็บข้าวโพดก่อนหรือว่ากินอาหารก่อนเอาละกินก่อนดีกว่าจากนั้นเธอก็กินสตูจนไม่สามารถกินเข้าไปได้อีกข้าควรจะทำอะไรอีกดีข้าควรจะเก็บข้าวโพดก่อนหรือว่าควรจะนอนพักก่อนเอาละข้าจะนอนก่อนก็แล้วกันจากนั้นเธอก็ล้มตัวลงนอนในไร่ข้าวโพดแล้วก็หลับไปเมื่อฮันส์กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็นั่งรอเธออยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เอลส์ก็ไม่กลับมาสักทีเฮ้ยเอลส์แสนฉลาดของข้าช่างขยันขันแข็งซะจนไม่คิดจะกลับบ้านมากินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยจนเมื่อเวลาค่ำใกล้เข้ามาเธอก็ยังไม่กลับฮันส์จึงออกไปดูว่าเธอเก็บข้าวโพดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เธอไม่ได้ตัดข้าวโพดเลยสักต้นเดียวเพราะมัวแต่นอนหลับต่อมาฮันส์จึงกลับมาที่บ้านแล้วก็คว้าเอาตาข่ายจับนกที่มีกระดิ่งอันเล็กๆติดอยู่รอบๆไปโยนใส่เธอแต่เธอก็ยังคงนอนหลับอยู่เขาจึงวิ่งกลับบ้านอีกครั้งแล้วขังตัวเองไว้ภายในบ้านแล้วก็นั่งลงทำงานของตัวเองในที่สุดเมื่อเริ่มจะมืดเอลแสนฉลาดก็ตื่นขึ้นเมื่อเธอลุกขึ้นแล้วขยับตัวเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับเธอจึงรู้สึกกลัวแล้วก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองใช่เอลแสนฉลาดหรือไม่นี่ตัวข้าเองหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะตอบตัวเองว่าอย่างไรเธอยืนนิ่งอยู่นานเพื่อตัดสินใจในที่สุดเธอก็คิดได้ว่าข้าจะกลับไปที่บ้านและถามฮันส์ดูดีกว่าว่านี่คือตัวข้าหรือไม่เขาน่าจะรู้ดีกว่าจากนั้นเธอก็วิ่งกลับไปที่ประตูบ้านตัวเองแต่มันล็อกเธอจึงเดินไปเคาะที่หน้าต่างแล้วก็ร้องว่าฮันส์เอลฟ์อยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าอยู่เธออยู่ข้างในนี้ด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโอ้ที่รักตอนนี้ตัวข้าก็ไม่ใช่ตัวข้าอีกต่อไปแล้วเธอพยายามเดินไปถามเพื่อนบ้านแต่เมื่อคนได้ยินเสียงกระดิ่งก็เลยไม่ยอมเปิดประตูให้เธอเข้าไป
เธอจึงวิ่งหนีออกไปจากหมู่บ้านและนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเด็กๆจะคิดอย่างไรนะคะกลายเป็นเอลส์ผู้คิดมากแทนได้ไหมครับพี่เหมือนกับประเด็นหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่าเขาเป็นคนที่กังวลถึงอนาคตครับคือถ้าพูดสั้นๆง่ายๆก็คือมโนเยอะมโนเยอะมโนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันครับเตือนตูมแล้วก็ไม่ค่อยใช้เหตุผลใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วปรากฏว่าก็เป็นกันทั้งบ้านเลยแย่แย่เลยแสดงว่าเอกมโนโทรจินตนาการกันทั้งนั้นเลยครับผมเด็กๆมองเห็นประเด็นอะไรอีกลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะครับและเรื่องต่อไปค่ะเรื่องของโต๊ะลาและไม้เท้านะคะดูซิว่าเรื่องนี้ซุกซ่อนประเด็นอะไรไว้การละครั้งหนึ่งมีช่างตัดเสื้ออาศัยอยู่กับลูกชาย3คนแล้วก็แพะอีก1ตัวเนื่องจากแพะตัวนี้มีหน้าที่ให้น้ำนมแก่พวกเขามันจึงถูกบังคับให้ต้องกินอาหารดีๆทุกวันแล้วก็ทุกๆวันมันจะถูกนำไปปล่อยไว้ที่ใต้ต้นหลิวริมแม่น้ำโดยลูกชายทั้ง3คนจะสลับกันรับหน้าที่นี้วันหนึ่งลูกชายคนโตได้พาเจ้าแพะไปยังบริเวณสุสานเนื่องจากว่าที่นั่นมีหญ้าอ่อนมากมายให้มันกินจนอิ่มแล้วก็ยังวิ่งเล่นได้ด้วยเมื่อถึงเวลาเย็นและเป็นเวลากลับบ้านเขาจึงพูดว่าเอาละเจ้าแพะกินอิ่มหรือยังฮะข้าอิ่มนักหนาจนไม่อาจจะแทะหญ้าได้อีกแล้วแบร์แบร์ถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันดีกว่าเด็กหนุ่มร้องบอกก่อนจะนำเชือกไปล่ามันแล้วก็พามันกลับมาผูกที่คอกเป็นยังไงบ้างฮะเจ้าแพะเด็กกินอาหารอย่างเต็มที่หรือเปล่าอ๋อมันอิ่มมากเลยจ้ะพ่ออิ่มจนไม่สามารถแทะหญ้าได้อีกแล้วแต่ผู้เป็นพ่อต้องการจะเห็นด้วยตาของตัวเองจึงเดินออกไปที่คอกแล้วก็ลูบมันด้วยความรักแล้วก็ถามเจ้าแพะว่าแพะที่รักของข้าเจ้าอิ่มหรือยังฮะข้าจะอิ่มได้อย่างไรไม่มีหญ้าให้ดึงสักใบข้าต้องหากินเองเรื่อยไปบราบราเอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยช่างตัดเสื้อร้องขึ้นก่อนจะวิ่งกลับไปหาลูกชายแล้วก็ถามเขาว่านี่เจ้าได้ขี้บดเจ้ากล้าโกหกได้อย่างไรฮะว่าเจ้าแพะกินอิ่มแล้วตอนนี้มันหงุดหงิดมากรู้ตัวไหมด้วยความโกรธเขาจึงคว้าไม้เมตรมาไล่ตีลูกชายหลายครั้งให้ออกไปจากบ้านวันต่อมาเป็นตาของลูกชายคนที่สองจะต้องพาแพะไปกินหญ้าเขาไปเจอกับที่ดีๆแห่งหนึ่งในสนามที่มีรั้วรอบเต็มไปด้วยหญ้าอ่อนๆเจ้าแพะกินจนหมดเมื่อถึงเวลาเย็นเขาก็พาแพะกลับบ้านแล้วเขาก็ถามเจ้าแพะว่าเป็นไงบ้างเจ้าแพะเจ้าอิ่มหรือยังข้าอิ่มนักหนาจนไม่อาจจะแทะหญ้าได้อีกถ้าอย่างนั้นเราก็กลับบ้านกันดีกว่าเด็กหนุ่มพาเจ้าแพะกลับบ้านก่อนจะผูกมันไว้เอ้าเป็นยังไงบ้างเจ้าแพะได้กินอาหารจนอิ่มหรือเปล่าเออท่านพ่อมันอิ่มมากจนไม่สามารถจะแทะหญ้าได้อีกแล้วแต่ช่างตัดเสื้อก็ยังรู้สึกไม่พอใจเขาเดินไปที่คอกแพะแล้วก็ถามแพะแพะที่รักของข้าเจ้าอิ่มหรือยัง
ข้าจะอิ่มได้อย่างไรไม่มีหญ้าให้ดึงสักใบข้าต้องหากินเองเรื่อยไปแบ๊ะเฮ้ยเจ้าคนชั่วช้าไม่เอาทานกล้าดียังไงฮะถึงปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราหิวโสแล้วก็วิ่งกลับมาคว้าไม้เม็ดไล่ตีลูกชายคนที่สองออกจากบ้านจากนั้นเป็นตาของลูกชายคนที่สามต้องพาแพะไปหากินเพื่อความแน่ใจเขาก็พาไปที่พุ่มไม้เตี้ยๆเต็มไปด้วยยอดอ่อนแล้วก็ปล่อยให้เจ้าแพะแทะกินพอถึงเวลาเย็นเขาก็พากลับแต่ก่อนกลับเขาก็ถามเจ้าแพะว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าแพะเจ้าอิ่มหรือยังข้าอิ่มนักนะจนไม่อาจจะแทะได้อีกแล้วแบ๊ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านกันเถอะเด็กหนุ่มร้องบอกก่อนจะพามันกลับไปยังคอกแล้วก็ล่ามเอาไว้เหมือนเคยเป็นยังไงบ้างเจ้าแพะได้กินอาหารจนอิ่มหรือยังเล่าโอ้ท่านพ่อมันกินอิ่มจนไม่สามารถแทะหญ้าได้อีกแล้วแต่ช่างตัดเสื้อไม่เชื่อเหมือนเดิมเดินไปหาแพะแล้วก็ถามแพะด้วยตัวเองแพะที่รักของข้าเจ้าอิ่มหรือยังข้าจะอิ่มได้อย่างไรไม่มีหญ้าให้ดึงสักใบข้าต้องหากินเองเรื่อยไปแบ๊ะแบ๊ะโอ้ยช่างน่าเวทนาอะไรเช่นนี้เจ้าคนไม่เอาทานนี่ก็ไม่ใส่ใจเหมือนคนอื่นๆข้าจะไม่ยอมโง่อีกต่อไปแล้วจากนั้นเขาก็กลับมาหยิบไม้เม็ดไล่ตีลูกชายก่อนจะด่าท้ออีกหลายคำอย่างไร้ความปราณีจนทำให้ลูกวิ่งหนีออกจากบ้านไปตอนนี้เหลือเพียงช่างตัดเสื้อกับแพะของเขาวันต่อมาช่างตัดเสื้อชราจึงเดินออกไปที่คอกของมันก่อนจะปล่อยมันออกมาแล้วก็บอกว่ามันนี่เร็วที่รักข้าจะพาเจ้าไปที่ต้นหลิวด้วยตัวเองจากนั้นเขาก็จูงมันไปยังพุ่มไม้ที่เขียวชอุ่มและทุ่งหญ้าซึ่งเต็มไปด้วยอาหารที่น่าจะถูกปากมันทีนี้ล่ะเจ้าจะกินได้มากอย่างที่ใจเจ้าต้องการเลยเขาทิ้งเจ้าแพะเอาไว้จนกระทั่งเย็นกะให้กินให้อิ่มเต็มที่ก่อนจะพากลับมาแล้วก็กล่าวกับเจ้าแพะว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าแพะเจ้าอิ่มหรือยังข้าอิ่มนักหนาจนไม่อาจแทะหญ้าได้อีกแบ๊ะแบ๊ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็กลับบ้านกันดีกว่าช่างตัดเสื้อพูดจบก็พามันกลับมายังคอกแล้วก็ล่ามไว้ก่อนจะเดินออกมาเขาหันไปหามันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่าเอาล่ะครั้งนี้เจ้าคงอิ่มแล้วสินะแต่เจ้าแพะกลับบอกว่าข้าจะอิ่มได้อย่างไรไม่มีหญ้าให้ดึงสักใบข้าต้องหากินเองเรื่อยไปแบ๊ะแบ๊ะเมื่อช่างตัดเสื้อได้ยินมันพูดเช่นนั้นก็แปลกใจมากแล้วเขาก็เริ่มสำนึกได้ที่ไล่ลูกชายทั้งสามออกไปจากบ้านอย่างไม่มีเหตุผลเดี๋ยวก่อนเถอะเจ้ามันอกตัญญูสินดีแค่ไล่เจ้าออกจากบ้านยังน้อยไปข้าจะสั่งสอนเจ้าให้เข็ดจะได้ไม่ไปเสนอหน้ากับช่างตัดเสื้อคนอื่นได้อีกจากนั้นเขาก็เดินไปหยิบมีดโกนแล้วก็โกนขนตรงหัวเจ้าแพะออกก่อนจะคว้าไม้เม็ดมาไล่ตีมันจนแทบจะแตกออกเป็นเสียงๆมันกระโดดแล้วก็ดีดตัวไปมาอยู่หลายครั้งก่อนจะวิ่งหนีไปช่างตัดเสื้อเศร้าใจมากที่ตอนนี้เหลือเพียงเขานั่งอยู่ลำพังภายในบ้านเขาอยากจะให้ลูกชายทั้งสามกลับมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
แบร์ผมยังไม่เห็นเขาลางของความเกี่ยวข้องของชื่อเรื่องกับตัวเนื้อเรื่องเลยครับพี่ตอนนี้มันมีโต๊ะลาแล้วก็ไม้เท้าใช่ไหมพี่เออมันเป็นแพะเนาะนี่ยังเป็นแพะอยู่เลยครับยังไม่มีอะไรเกี่ยวเลยตัวละครยังไม่ออกมาจนหมดนะคะและนี่ก็คือนิทานกริมค่ะจากการแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะของคุณปรวรรณทรงบัณฑิตจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะขอบคุณทางสำนักพิมพ์เอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะใครสนใจหนังสือก็สั่งตรงไปทางสำนักพิมพ์ได้เลยของเราก็นำมาถ่ายทอดให้ฟังกันเป็นสื่อเสียงเพลินๆนะคะแล้วก็เป็นสื่อเสียงเทพนิยายกริมที่สามารถจะฟังกันได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คุณคนนอกคอกนะคะแฟนประจำของรายการรายงานมาบอกว่าฟังที่สถานีวิทยุ Happy Radio อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ช่วง9โมงเช้ารอฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับฟังจากสถานีวิทยุที่เขารับสัญญาณมาให้ฟังแล้วก็ตอนนี้นอนเปรฟังอยู่ในสวนโอ้โหโรแมนติกมากคุณคนนอกคอกนี่ทำให้หลายๆท่านอิจฉาตาร้อนนะคะเนี่ยครับผมนอนเปรแล้วก็ฟังรายการวิทยุอยู่ในสวนนะคะโอ้ชิลมากเลยแม่สุดๆเลยนะคะอิจฉาค่ะคนเล่าก็อิจฉานะคะจริงๆเรานี่ก็เล่าอยู่ในสวนเหมือนกันนะเนี่ยสวนอะไรครับพี่นั่นนี่ดูสิมองออกไปเนี่ยมองออกไปเราก็มีต้นไม้เหมือนกันนะคะเพราะว่าห้องอัดเสียงของเรานะคะก็ถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้นะคะครับผมแต่ว่ามีกระจกกั้นนิดนึงแต่ก็ไม่นิดนะครับพี่หนาปุ๋ยหนาอยู่ไม่เหมือนคุณคนนอกคอกนะคะครับอยู่กลางสวนจริงๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยแจ้งการรับฟังว่าฟังจากแพลตฟอร์มไหนเพราะว่าตอนนี้เรามีหลายแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังช่วยบอกกันมานิดนึงว่าฟังจากช่องทางไหนนะคะฟังจากช่องทาง YouTube ฟังจากช่องทางแอปพลิเคชันหรือว่าฟังจากการเชื่อมสัญญาณวิทยุหรือว่าฟังจาก www.thaipbspodcast.com นะคะครับผมถ้าฟังจากช่องทางไหนก็รบกวนนะครับแจ้งมาหน่อยนะครับผมก็เราก็อยากจะทราบนะคะว่าช่องทางไหนที่ฟังกันอยู่ที่ไหนยังไงและที่สำคัญก็คืออยากรู้ว่าแต่ละช่องทางที่คุณผู้ฟังเนี่ยฟังและชัดเจนดีไหมมันมีความแบบเสถียรของสัญญาณไหมหรือว่ามีข้อติดขัดอะไรราบรื่นดีหรือเปล่าก็บอกกันมานิดนึงจะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแนะนำเรื่องใหม่ๆนะคะก็ส่งมาได้จะเป็นทางเม้นเอาไว้ใต้คลิปของ YouTube นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจไทย PBS Podcastหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินนะคะได้หมดเลยค่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะว่าลูกชายทั้ง3คนของช่างตัดเสื้อที่ถูกพ่อเอาไม้เมตรไล่ตีอันนี้โหดมากเลยนะคะครับน่าสงสารเคยเห็นไม้เมตรของช่างตัดเสื้อไหมไม่เคยครับคงไม่เหมือนช่างใช่ไหมพี่ใช่เป็นช่างสมัยก่อนอะไม้เมตรมันจะเป็นไม้ที่ไม้ยาว1เมตรอะมันไม่ใช่ไม้บรรทัดแบนๆไงมันจะเป็นไม้ยาว1เมตรแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีความหนาที่คล้ายๆกับไม้กางเขนหรือเปล่าพี่ที่จะมีอันนั้นไม้ทีอ๋อนั่นไม้ทีอันนี้ไม้เมตรเป็นไม้ยาวๆถ้างั้นไม่เคยเห็นแล้วล่ะพี่เอาไว้วัดเสื้อวัดขนาดของผ้ามันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีความหนักพอสมควรหนักกว่าไม้บรรทัดธรรมดาเพราะนั้นถ้าฟาดนี่แบบแหมเหมาะมือมากเลยนะคะมีหัวแตกนะครับก็น่าสงสารจังเลยโดนหมดทั้ง3คนนะคะครับติดตามกันนะคะว่า3คนนี่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทางด้านลูกชายของช่างตัดเสื้อหลังจากที่ลูกชายคนโตของเขาได้ออกจากบ้านเขาก็ขอเข้าไปเป็นลูกมือให้ช่างไม้คนหนึ่งตั้งใจที่จะทำงานของตัวเองอย่างขยันขันแข็งเมื่อถึงเวลา
ที่ต้องออกเดินทางไปค้าขายเจ้านายของเขาก็มอบโต๊ะไม้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งไว้ให้มันดูไม่มีราคาค่างวดอะไรแล้วก็ทำจากไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นโต๊ะที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนั่งลงที่โต๊ะแล้วพูดว่าโต๊ะเอ๋ยจงเสกอาหารให้ข้าทีเจ้าโต๊ะเล็กๆก็จะปรากฏผ้าสะอาดผืนหนึ่งพร้อมด้วยจานมีดส้อมและจานที่เต็มไปด้วยอาหารหลายประเภททั้งปิ้งย่างและต้มอีกทั้งยังมีแก้วใบใหญ่ใส่เหล้าองุ่นหนุ่มน้อยมือใหม่ตั้งใจจะเริ่มกิจการค้าของตนเองแล้วก็ออกเดินทางอย่างเพลิดเพลินไปสู่โลกที่กว้างใหญ่โดยไม่เคยกังวลว่าจะต้องไปพักที่โรงแรมใดดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาสามารถเสกอะไรมากินก็ได้เมื่อเขาเริ่มหิวไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในทุ่งนาในป่าหรือในทุ่งหญ้าเพียงนั่งลงที่โต๊ะแล้วพูดว่าจงเสกอาหารให้ข้าทีเขาก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเขาปรารถนาท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปหาพ่อโดยหวังว่าพ่อคงจะหายโกรธลงบ้างแล้วบางทีโต๊ะวิเศษตัวนี้อาจจะทำให้พ่อของเขายินดีต้อนรับเขากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านเขาได้แวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีแขกเข้าพักเกือบเต็มแต่ก็มีคนต้อนรับเขาเป็นอย่างดีพวกเขาเชื้อเชิญให้ชายหนุ่มนั่งร่วมโต๊ะและกินอาหารด้วยกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องลำบากนิดหน่อยกว่าจะได้กินอะไรไม่เป็นไรท่านข้าไม่อยากทำให้พวกท่านไม่อิ่มข้าคิดว่าข้าเนี่ยควรจะเชิญพวกท่านมาเป็นแขกของข้าจะดีกว่าแต่พวกเขากลับหัวเราะเพราะคิดว่าชายหนุ่มคงพูดเล่นจนเมื่อเขานำโต๊ะไม้ตัวเล็กของเขาออกมาวางไว้ที่กลางห้องแล้วก็พูดขึ้นว่าโต๊ะเอ๋ยจงเสกอาหารให้ทีทันใดนั้นก็มีอาหารที่ดีกว่าอาหารที่ทางเจ้าของโรงแรมได้เตรียมไว้ให้ปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะกลิ่นที่หอมหวนของอาหารทำให้แขกทั้งหลายเริ่มสนใจจัดการเลยสหายแสนดีทั้งหลายช่างไม้กล่าวเชื้อเชิญบรรดาแขกทั้งหลายเมื่อพวกเขามองเห็นดังนั้นก็ไม่รีรอที่จะต้องให้ชายหนุ่มชวนเป็นครั้งที่สองทุกคนต่างพากันหยิบมีดและซ่อมพุ่งเข้ามาและเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากเพราะเมื่อจานอาหารใดว่างเปล่าลงก็จะมีจานใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารปรากฏขึ้นมาอีกขณะที่เหตุการณ์ทั้งหมดดำเนินไปเจ้าของโรงแรมซึ่งยืนอยู่มุมหนึ่งของห้องเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดถึงก็พูดอะไรไม่ออกแต่ก็คิดในใจว่าถ้าใช้วิธีนี้ทำอาหารโรงแรมของข้าก็คงเจริญรุ่งเรืองแน่นอนช่างไม้และสหายของเขานั่งกินอาหารกันจนดึกจนดื่นก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนชายหนุ่มเข้านอนโดยทิ้งโต๊ะวิเศษพิงเอาไว้ที่ข้างกำแพงในอีกด้านหนึ่งเจ้าของโรงแรมนอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดถึงโต๊ะวิเศษเขานึกได้ว่าตัวเองมีโต๊ะเก่าตัวหนึ่งในห้องเก็บไม้ซึ่งคล้ายกับโต๊ะวิเศษตัวนั้นมากเขาจึงไปนำโต๊ะตัวนั้นมาแล้ววางแทนที่แล้วก็เอาโต๊ะวิเศษของช่างไม้ไปเช้าวันต่อมาช่างไม้ชำระค่าห้องพักของตัวเองก่อนจะหยิบโต๊ะออกไปโดยไม่ได้เอะใจว่าหยิบโต๊ะไปผิดตัวจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อเขากลับถึงบ้านในตอนเที่ยงและก็ได้รับการต้อนรับจากผู้เป็นพ่อด้วยความยินดีเป็นอย่างไรบ้างลูกรักของข้า
จ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้างข้าได้เรียนรู้การเป็นช่างไม้จ้ะพ่อโอ้เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากว่าแต่เจ้าเอาอะไรกลับมาจากการเดินทางด้วยนะอ๋อมันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดเลยจ้ะพ่อนี่คือโต๊ะตัวเล็กช่างตัดเสื้อพิจารณามันจากทุกมุมก่อนจะบอกว่าเอ๊เจ้าไม่ได้สร้างงานชิ้นเอกจริงๆนี่นะนี่มันก็แค่โต๊ะเก่าๆไร้ขาตัวหนึ่งเท่านั้นเองแต่โต๊ะตัวเนี้ยมันมหัศจรรย์มากเลยนะครับพ่อเมื่อข้านั่งลงที่โต๊ะตัวนี้แล้วสั่งให้มันเสกอาหารเนื้อสัตว์ดีๆก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเหล้าองุ่นที่แสนจะชื่นใจเราน่าจะเชิญเพื่อนๆและคนแถวละแวกบ้านมาจัดงานเลี้ยงกันนะเพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานแล้วเราก็แค่ปล่อยให้โต๊ะตัวนี้เตรียมอาหารให้กับพวกเขาเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนๆมารวมตัวกันชายหนุ่มก็เอาโต๊ะออกมาวางกลางห้องแล้วก็พูดเหมือนทุกครั้งว่าโต๊ะเอ๋ยจงเสกอาหารให้ข้าทีแต่ทว่าบนโต๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงว่างเปล่าเหมือนโต๊ะทั่วไปที่ไม่เข้าใจภาษามนุษย์เมื่อช่างไม้ที่น่าสงสารเห็นว่าโต๊ะของเขายังว่างเปล่าก็เริ่มอับอายแล้วก็ยืนเซ่อเป็นไอ้งั่งในสายตาของเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นเพื่อนๆพากันหัวเราะเยาะหลังจากนั้นบ้านก็กลับมาสู่ความว่างเปล่าและหมองหม่นอีกครั้งผู้เป็นพ่อเก็บรวบรวมเงินแล้วกลับไปทำงานเย็บเสื้อผ้าของตัวเองต่อส่วนลูกชายก็ออกไปทำงานกับนายจ้างคนใหม่ในส่วนของลูกชายคนที่สองเขาก็ไปสมัครงานเป็นคนงานของโรงสีเมื่อเวลาของเขามาถึงนายจ้างก็พูดกับเขาว่าเนื่องจากเจ้าประพฤติตัวดีมาตลอดข้าจะยกลาวิเศษให้เจ้ามันไม่ได้มีไว้ใช้เทียมเกวียนหรือแบกสัมภาระแล้วข้อดีของมันคืออะไรล่ะท่านมันสามารถคายทองคำออกมาได้หากว่าเจ้าปูผ้าไว้ข้างหน้ามันแล้วพูดว่าโอมมลึกกึกเกยจงคายทองคำออกมาโอ้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะท่านลูกจ้างกล่าวขอบคุณนายจ้างก่อนจะออกเดินทางไปในโลกกว้างเมื่อใดที่เขาต้องการทองคำเขาก็จะพูดแค่คำว่าโอมมลึกกึกกึ๋ยกับลาของเขาเมื่อนั้นทองคำก็จะร่วงออกมาราวกับหาฝนเขาจึงไม่เคยห่วงว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนเพราะว่าเขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดเนื่องจากเขามีเงินมากมายอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมาได้ระยะหนึ่งนานพอสมควรชายหนุ่มก็เริ่มอยากจะกลับไปหาพ่อซึ่งคิดว่าน่าจะลืมความโกรธแล้วก็ยินดีจะให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเพราะเขามีเจ้าลาทองคำตัวนี้แต่แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินทางมายังโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พี่ชายของเขาถูกสลับโต๊ะไปเขาเดินจูงลาเข้าไปเจ้าของโรงแรมเข้ามาขอลาจากเขาเพื่อจะนำไปผูกไว้แต่เขากลับตอบว่าอย่ายุ่งยากเลยท่านสหายข้าจะเอามันไปผูกที่คอกด้วยตัวของข้าเองดีกว่าข้าจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเจ้าของโรงแรมรู้สึกแปลกๆเขาไม่เคยคิดว่าลูกค้าคนไหนจะดูแลลาด้วยตัวเองดีเท่านี้มาก่อนไม่เคยเห็นแต่เมื่อชายแปลกหน้าล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบทองคำสองก้อนออกมาแล้วก็บอกให้เขาเตรียมอาหารค่ำดีๆไว้ให้เจ้าของโรงแรมก็จ้องมองสักพักก่อนจะวิ่งออกไปหาอาหารที่ดีที่สุดที่เขาจะสามารถหามาให้ได้หลังกินอาหารค่ำเสร็จเขาก็เรียกให้เก็บเงินเจ้าของโรงแรมอยากได้กำไรเพิ่ม
ก็บอกว่าเขาจะต้องจ่ายทองคำเพิ่มอีก2ก้อนลูกจ้างหนุ่มล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อแต่ว่าทองคำหมดแล้วรอสักครู่นะท่านเจ้าของโรงแรมข้าจะกลับไปเอาเงินมาให้แล้วเขาก็เดินออกไปพร้อมกับถือผ้าปูโต๊ะออกไปด้วยเจ้าของโรงแรมเดาไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรเจ้าของโรงแรมเริ่มสงสัยก็เลยย่องตามไปเมื่อแขกปิดประตูคอกเจ้าของโรงแรมก็แอบดูผ่านรูตะปูสิ่งที่เขาเห็นก็คือชายแปลกหน้าปูผ้าลงหน้าลาของเขาแล้วก็พูดว่าโอมมลึกกึกยจากนั้นเจ้าลาก็คายทองคำดังหาฝนลงบนพื้นคุณพระช่วยนั่นเป็นวิธีหาเงินที่ง่ายมากเลยนะเงินจำนวนขนาดนั้นไม่เลวเลยทีเดียวหลังจากที่แขกผู้นี้จ่ายค่าที่พักของเขาแล้วเข้านอนเจ้าของโรงแรมก็แอบย่องไปที่คอกกลางดึกแล้วก็พาเจ้าลาทองคำไปซ่อนก่อนที่จะเอาลาอีกตัวหนึ่งมาผูกไว้แทนในที่ของมันเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นลูกจ้างหนุ่มก็ออกเดินทางไปพร้อมกับลาโดยที่ไม่ได้สงสัยเลยว่าเป็นคนละตัวกันเมื่อถึงเที่ยงวันเขาก็เดินทางมาถึงบ้านของพ่อซึ่งพ่อก็มีความสุขมากที่ได้เจอลูกชายอีกครั้งหนึ่งก็ต้อนรับลูกด้วยความยินดีเจ้าไปทำกิจการงานอันใดมาหรือลูกชายข้าข้าเป็นโรงงานในโรงสีเจ้าพ่อแล้วเจ้านำสิ่งใดกลับมาจากการเดินทางบ้างล่ะมีแค่ลาตัวเดียวเจ้าพ่อเอแต่เรามีลาหลายตัวแล้วนะเจ้าน่าจะเอาแพะดีๆกลับมาให้ข้าสักตัวก็ถูกแล้วเจ้าพ่อแต่เจ้าลาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ลาธรรมดานะถ้าหากว่าข้าพูดว่าโอมมลึกกึกยเมื่อไหร่เจ้าลาตัวนี้ก็จะคายทองคำออกมาเต็มผ้าเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ข้าเรียกเพื่อนบ้านมารวมตัวกันเดี๋ยวข้าจะทำให้ดูข้าจะทำให้พวกเขาร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยทีเดียวโอ้ถ้าทำได้อย่างที่เจ้าว่าก็ดีสิข้าจะได้ไม่ต้องเย็บผ้าอีกต่อไปจากนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปเพื่อที่จะเรียกเหล่าเพื่อนบ้านให้มารวมตัวกันไม่นานหลังจากที่เพื่อนบ้านมาชุมนุมกันลูกชายก็ร้องบอกให้พวกเขาเปิดทางแล้วก็นำเจ้าลาเข้ามาก่อนจะปูผ้าไว้ข้างหน้ามันเอาละทุกคนตั้งใจดูนะโอมมลึกกึกยแต่ไม่มีทองคำหลุดออกมาลูกชายทำหน้าเครียดกราบขอโทษเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็กลับไปในสภาพยากจนเหมือนเดิมไม่ต่างกับตอนก่อนที่จะมานี่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายชราก็ต้องกลับไปทำงานเย็บผ้าตามเดิมส่วนหนุ่มน้อยก็ต้องกลับไปทำงานรับจ้างที่โรงสีตามเดิมสำหรับลูกชายคนที่3เขาสมัครเป็นช่างกลึงเพื่อจะได้เป็นช่างฝีมือที่ดีเขาใช้เวลาศึกษางานอยู่เป็นเวลานานพี่ชายได้เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกถึงเรื่องที่พวกเขาโดนเจ้าของโรงแรมขโมยของไปในคืนสุดท้ายที่เข้าพักแรมเมื่อช่างกลึงหนุ่มได้เรียนรู้เรื่องอาชีพของตัวเองจนพอใจแล้วเขาพร้อมที่จะออกเดินทางเจ้านายมอบรางวัลในฐานะที่เขาช่วยผลิตสินค้าดีๆให้เป็นถุงผ้า1ใบโดยบอกว่าในนั้นมีไม้เท้าอยู่ข้างในข้าขนถุงผ้าไปได้นะเพราะมันคงเป็นประโยชน์มากกับข้าแต่ว่าไม้เท้านั่นน่ะมันมีข้อดีอย่างไรหรือข้าจะบอกเจ้าก็ได้ถ้าหากว่า
มีใครจะเข้ามาทำอันตรายเจ้าเพียงแค่เจ้าพูดว่าไม้เท้าจงออกมาจากถุงเดี๋ยวนี้ไม้เท้าก็จะเด้งออกมาจากถุงแล้วก็ตีคนพวกนั้นอย่างแรงจนพวกเขาไม่สามารถขยับไปไหนได้เป็นเวลา1อาทิตย์แล้วมันจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะพูดว่าไม้เท้าจงกลับเข้ามาในถุงเท่านั้นลูกจ้างหนุ่มกล่าวขอบคุณเขาก่อนจะคว้าถุงผ้าไปแล้วก็เริ่มออกเดินทางและเมื่อมีใครจะเข้ามาทำร้ายเขาแค่พูดว่าไม้เท้าจงออกมาจากถุงเดี๋ยวนี้เจ้าไม้เท้าก็จะเด้งออกมาแล้วก็จัดการตีไปที่เสื้อคลุมหรือว่าเสื้อกล้ามแล้วก็ที่ด้านหลังอย่างรวดเร็วจนพวกเขาไม่ทันตั้งตัวเย็นวันหนึ่งช่างกรึงหนุ่มก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พี่ชายทั้งสองของเขาเคยพักแล้วก็ถูกขโมยของไปเขาวางเป้สะพายหลังลงบนโต๊ะแล้วก็เริ่มต้นบรรยายเรื่องราวความมหัศจรรย์ที่เขาได้ไปเห็นมาจากทั่วทั้งโลกถูกต้องท่านอาจจะพูดถึงโต๊ะที่สามารถเสกอาหารด้วยตัวมันเองได้หรือว่าลาที่สร้างทองคำให้และสิ่งอื่นๆที่ดีๆอีกมากมายข้าไม่เถียงแต่ข้าเชื่อว่าไม่มีอะไรมาเทียบได้กับสมบัติของข้าที่อยู่ในถุงผ้านี้แน่นอนเท่านั้นเองเจ้าของโรงแรมก็หูผึ่งเฮ้จะมีอะไรในโลกที่เป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเอรู้ว่าในถุงนั้นมันจะเต็มไปด้วยเพชรพลอยมหาศาลหากว่าข้าได้ครอบครองมันแล้วก็สิ่งดีๆคงจะเกิดขึ้นกับข้าแน่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเข้านอนแขกผู้นี้ก็เหยียดกายลงบนที่นอนโดยนำถุงนั้นมาหนุนหัวแทนหมอนส่วนเจ้าของโรงแรมเมื่อคิดว่าชายหนุ่มผู้นี้หลับไปแล้วก็ย่องเข้ามาก้มตัวลงแล้วค่อยๆดึงถุงผ้าออกมาอย่างเบามือเคลื่อนย้ายมันอย่างระมัดระวังและนำถุงผ้าอีกอันใส่เข้าไปแทนที่ฝ่ายช่างกรึงกำลังรอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเมื่อเจ้าของโรงแรมกำลังออกแรงดึงครั้งสุดท้ายเขาก็พูดขึ้นว่าไม้เท้าจงออกมาจากถุงเดี๋ยวนี้จากนั้นไม้เท้าก็เด้งออกมาจากถุงทันทีแล้วฟาดลงที่หลังของเจ้าของโรงแรมแม้ว่าเขาจะร้องขอความเห็นใจเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ยิ่งร้องดังเท่าไหร่ไม้เท้าก็ยิ่งตีแรงขึ้นแรงขึ้นจนเขาหมดแรงล้มลงนอนกับพื้นโอ้ยโอ้ยนี่หากเจ้าไม่ยอมคืนโต๊ะและลาตัวนั้นให้กับข้าเจ้าจะโดนเหมือนอย่างที่ผ่านมาอีกรอบนึงโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วข้ายินดีคืนของทั้งหมดให้กับท่านขอแค่บอกให้เจ้าไม่เท้าปีศาจเนี่ยกลับเข้าไปในถุงผ้าก่อนเถอะเอาละข้าจะเมตตาเจ้าสักครั้งหนึ่งแต่จงระวังตัวให้ดีเถอะเอาไม่เท้าจงกลับเข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเช้าวันต่อมาหนุ่มช่างกรึงก็ออกเดินทางกลับไปหาพ่อพร้อมด้วยโต๊ะและลาวิเศษช่างตัดเสื้อดีใจมากที่ได้พบลูกชายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไต่ถามถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากต่างแดนพ่อที่รักของข้าข้าได้เป็นช่างกรึงจ้ะมันเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากเลยนั่นนะแล้วเจ้านำอะไรกลับมาจากการเดินทางบ้างล่ะโอ้ยมันเป็นของที่มีค่ามากเลยท่านพ่อข้ามีไม้เท้าอยู่ในถุงผ้าใบหนึ่งอะไรนะไม้เท้าเนี่ยนะมันไม่มีค่ามากมายอะไรเลยเพราะเจ้าจะไปตัดมาจากต้นไม้ที่ไหนก็ได้นี่พ่อแต่มันไม่ใช่ไม้เท้าธรรมดาธรรมดานะพ่อเมื่อข้าร้องขึ้นว่าไม้เท้าจงออกมาจากถุงเดี๋ยวนี้มันก็จะเด้งออกมาจากถุงแล้วก็เข้าไปตีคนที่จะมาทำร้ายเราแล้วก็มันจะทำอย่างนั้นจนกว่าคนคนนั้นจะหมดแรงลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ขอโทษข้านี่
ลองดูนี่สิเพราะไม้เท้าอันนี้ข้าถึงได้โต๊ะแล้วก็ลาวิเศษที่เจ้าของโรงแรมขโมยไปจากพี่ชายทั้งสองของข้าคืนมายังไงล่ะทีนี้นะเราก็ต้องให้มันลองทำหน้าที่ดูแล้วล่ะแล้วก็น่าจะชวนเพื่อนบ้านมาด้วยพวกเขาจะได้มาดื่มกินอาหารตามใจปรารถนาแล้วข้าก็จะเติมกระเป๋าพวกเขาให้เต็มไปด้วยทองคำอีกต่างหากช่างตัดเสื้อชราไม่ค่อยอยากจะเชื่อในสิ่งที่ลูกชายพูดสักเท่าไหร่แต่เขาก็เรียกให้ลูกชายที่เหลือและชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันจากนั้นลูกชายคนที่3ก็นำลาเข้ามาวางผ้าเอาไว้ที่ด้านหน้าของมันแล้วก็พูดกับพี่ชายว่าทีนี้พี่ชายที่รักของข้าท่านลองพูดกับเจ้าลาสิจากนั้นลูกชายคนที่2ก็พูดขึ้นว่าโอมมลึกกึกกึ๋ยท่านใดนั้นผ้าที่ปูไว้ก็เต็มไปด้วยทองคำมากมายเกินกว่าที่พวกเขาจะขนกลับไปไหวจากนั้นลูกชายคนที่3ก็นั่งลงบนโต๊ะแล้วพูดว่าเอาละพี่ชายที่รักของข้าท่านลองพูดกับมันหน่อยสิช่างไม้ก็เลยบอกว่าโต๊ะเอ๋ยจงเสกอาหารให้ข้าทีทันใดนั้นบนโต๊ะก็เต็มไปด้วยจานอาหารมากมายพวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองอย่างที่ไม่เคยจัดที่บ้านของช่างตัดเสื้อมาก่อนเพื่อนๆทั้งหมดก็อยู่ร่วมแสดงความยินดีกันทั้งคืนอย่างมีความสุขจากนั้นมาช่างตัดเสื้อก็เก็บเข็มเย็บผ้าได้และไม้เมตรเข้าตู้ลั่นดาลปิดตายตลอดกาลและใช้ชีวิตที่เหลือกับลูกชายทั้ง3คนอย่างมีความสุขและมั่งคั่งส่วนเจ้าแพะเจ้าปัญหาที่เป็นต้นเหตุให้เหล่าลูกชายของช่างตัดเสื้อถูกไล่ออกจากบ้านนั้นด้วยความที่อับอายกลายเป็นแพะหัวเหม่งมันจึงเข้าไปหลบในโพรงของสุนัขจิ้งจอกเมื่อสุนัขจิ้งจอกกลับมาที่บ้านของมันเห็นว่ามีดวงตากลมโตคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอยู่ในความมืดจึงรู้สึกหวาดกลัวและวิ่งหนีออกมาเมื่อหมีตัวหนึ่งมาพบมันเห็นว่ามันดูหวาดวิตกก็เลยถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องจิ้งจอกของข้าทำไมเจ้าถึงมีสภาพเป็นแบบนี้โอ้ท่านมีสัตว์ร้ายน่ากลัวนั่งอยู่ในโพรงของข้าแล้วก็จ้องมาที่ข้าด้วยตาสีแดงเพลิงถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องไปช่วยไล่มันออกมาเจ้าหมีเอ่ยขึ้นก่อนที่จะกลับไปที่โพรงนั้นแล้วมองเข้าไปข้างในแต่เมื่อสายตาของมันประสานเข้ากับดวงตาสีแดงคู่นั้นมันก็รู้สึกกลัวไม่ต่างกันแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรเจ้าสัตว์ร้ายนั่นแล้วก็รีบหนีออกไปไม่นานนักมันก็มาเจอกับผึ้งตัวหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ขี้คลาดที่สุดในบรรดาสัตว์ที่บินอยู่บนอากาศผึ้งบอกกับมันว่าเจ้าหมีทำไมเจ้าดูหดหู่แบบนี้มีอะไรทำให้เจ้าขวัญผวาหรอถูกต้องอย่างที่เจ้าถามเลยในโพรงของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีสัตว์ร้ายดวงตาเป็นสีแดงเพลิงน่ากลัวอยู่ในนั้นเราไม่กล้าไล่มันออกไปเอ๊ข้ารู้นะเจ้าอาจจะดูถูกข้าว่าเป็นแค่ผึ้งตัวเล็กๆไม่มีเรี่ยวแรงอะไรแต่ข้าจะลองช่วยเจ้าดูจากนั้นมันก็บินเข้าไปในโพรงของสุนัขจิ้งจอกเกาะบนหัวที่ล้านเลี่ยนจากการถูกโกนของเจ้าแพะแล้วก็ต่อยมันหลายต่อหลายครั้งจนมันกระโดดตัวลอยแล้วก็ร้องว่าแบะแบะแล้วก็วิ่งหนีเตลิดไปข้างนอกจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่ามันวิ่งหนีไปที่ใดนี่ก็คือเรื่องของโต๊ะลาและไม้เท้าและไม้เท้านะคะสงสัยว่าทำไมต้องทำให้เจ้าแพะมันดูน่าสงสารขนาดนี้ด้วยอันนี้อาจจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อหรือเปล่าพี่ที่แบบแพะนี่เป็นสัตว์ของซาตานอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับพี่แบบเป็นตัวใส่ร้ายให้ลูกชาย
ออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอการที่เจ้าแพะมันพูดแบบนี้ว่ากินแล้วก็ยังไม่ได้กินเนี่ยมันเป็นคำพูดอัตโนมัติของมันหรือว่ามีเจตนาเจตนาที่จะทำให้คนเข้าใจผิดใจกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรื่องนี้นะคะคิดว่าถ้ามีการพูดคุยกันเนี่ยประเด็นน่าจะชัดพอสมควรนะประเด็นเยอะด้วยพี่นะโอ้โหหลายเรื่องเอาอย่างง่ายๆเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีของอะไรที่มันดีๆแบบเนี้ยครับเวลาเราจะใช้เราจะต้องไม่เปิดเผยไม่โชว์ระมัดระวังระมัดระวังเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีมิจฉาชีพหรือว่าคนที่จ้องจะเอาไปใช่ไหมมันเป็นอันตรายใช่ในเรื่องของการเก็บงำสิ่งของมีค่าเอาไว้กับตัวดีๆเช่นถ้าถูกลอตเตอรี่ก็อย่าเพิ่งไปเป่าประกาศให้ใครรู้อะไรทำนองนี้ไหมยงยากอะไรงี้ก็ไม่ต้องพูด ก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะคะของนิทานกริมวันนี้คุยกันเยอะไม่ได้เพราะว่าเวลาค่อนข้างยาวทีเดียวครับเรารีบลาไปก่อนกันละกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าของเทพนิยายกริมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts